ด้วยวัยเพียงแค่16ปีของก้าวจิรายุกับตารางงานที่แน่นมากๆครับคุณผู้ชมทำให้หลายๆคนมองว่าก้าวนั้นทำงานหนักหลายคนอาจจะมองว่าพ่อแม่บังคับให้ทำหรือเปล่าจนบางครั้งอาจจะเกินลิมิตที่ก้าวจะรับได้คืนนี้ก้าวจะพูดถึงประเด็นนี้เป็นครั้งแรกครับเท่าที่ผมดูบอร์ดของก้าวเนี่ยก้าวจะเลือกรับงานพอสมควรครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นหนังเล่นละครได้มากมายแต่คุณก็เลือกที่จะลิมิตมีลิมิตคือเลือกที่จะรับไม่กี่งานต่อปีเพราะอะไรครับเพราะเราเพราะแม่หรือยังไงส่วนใหญ่จะเพราะผมครับใช่ผมหลายคนคิดว่าเพราะแม่ใช่ไหมครับเพราะแบบเพราะแม่อยู่กับเราตลอดมันผู้จัดการถูกไหมเขาก็เลยคิดว่าแบบแม่กีดกันหรือว่าแม่งานที่แม่อยากให้รับลูกก็ต้องรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆบางงานที่แบบแม่รู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะแบบคือถ้าพูดถึงความจริงจริงๆเลยนะครับถ้าแม่ไม่ว่าแม่จะพูดงานอะไรมานะครับทุกวันนี้ผมปฏิเสธทุกงานเลยนะครับจริงๆแล้วปฏิเสธทุกงานใช่ถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากทำเลยผมตอนนี้ผมอยากทำอยู่แค่สองอย่างคือเล่นดนตรีกับเล่นภาพยนตร์แค่นั้นก้าวเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมมีเหตุการณ์ไหนไหมที่น่าจะเป็นบทเรียนให้กับเราที่สุดเลยถ้าที่จำได้ที่16ปีที่ผ่านมามีหลายงานครับมีหลายงานที่เราแบบแต่โชคดีที่มีแม่ก็แม่ก็ช่วยเตือนให้เรากลับมาทันอะไรเงี้ยบางทีเขาพูดบ้างบางทีเขาไม่พูดบ้างแต่เขาทำให้เรารู้สึกได้เองอะไรเงี้ยครับแต่ลูกบางคนกลับมีความรู้สึกว่าไม่อยากติดแม่โดยเฉพาะอายุ15 16ผมก็ไม่อยากมันต้องมีความรู้สึกว่าแม่ทำไมต้องผมก็เลยถามไงว่าคุณทำได้ยังไงเพราะว่าอย่างผู้ที่เห็นตอน25 26เราต้องการอิสรภาพเราไม่ต้องการให้ผู้ใหญ่มาอยู่ข้างๆเราแต่เผอิญแม่เป็นเหมือนผู้จัดการด้วยก็เลยถามว่าคุณทำได้ยังไงแบ่งครับอิสรภาพเราก็ต้องมีเราก็ต้องมีเวลาได้ไปอยู่กับเพื่อนซึ่งแม่ผมก็ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาที่แบบบางทีเราต้องการผู้ใหญ่สักคนจริงที่มันจะทำให้เราแบบไปได้โดยที่แบบเราไม่หลงทางเนี่ยแม่จำเป็นมากๆเลยผู้ใหญ่ที่เราจะเชื่อใจได้จริงๆเนี่ยเพราะไม่มีคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่ายังไงมีแต่พ่อแม่เราเท่านั้นนะครับที่เขาจะหวังดีกับเราจริงฟังก้าวฝ่ายเดียวก็ยังไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่นะครับวูดี้ก็เลยนัดดินเนอร์กับคุณแม่และก้าวนะครับที่โรงแรมโซฟีเทลแบงคอกสุขุมวิทครับและครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยเปิดใจครั้งแรกของคุณแม่ก้อยวรนุชละอองมณีผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างก้าวมาโดยตลอดครับเลี้ยงลูกยังไงครับเนี่ยถึงได้ติดขนาดนี้คือมีคนเคยถามว่าให้เลี้ยงลูกยังไงเราก็ไม่รู้เลี้ยงยังไงแต่เรารู้สึกว่าทำไงก็ได้อะให้เขารู้ว่าเรารักทำไมถึงชื่อก้าวแม่ที่บ้านมันกอไก่หมดก็เลยนั่งนึกว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงดีแล้วลูกปรับก็แบบเอ๊ะอยู่ๆแบบเฮ้ยก้าวเอ้ยเลขก้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาจริงๆไม่ได้เขาเกิดวันที่29ค่ะแต่ก็แบบเหมือนอะไรดีแล้วก็อยู่ๆก็คือเคยมีคุณทวดคุณทวดของเขาค่ะเป็นฝาแฝดชื่อก้าวกับกี้แล้วก็เราก็แบบเฮ้ยชื่อก้าวก็ดีนะแต่ว่าก้าวของเราอ่ะเราบอกไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้านะคือเลขก้าวนะหมายถึงว่าเอ้ยเลขดีนะแล้วก็แบบเปิดตำราเกิดวันอาทิตย์อะไรเงี้ยชื่ออะไรดีก็จิรายุแล้วก็แบบเขาก็จะบอกว่ามันจะต้องชื่อจะต้องมีอายุวันนะสุขภละอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรวมกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นชื่อจิรายุอ่ะแปลว่าผู้มีอายุยืนยาวตอนไหนที่เขาฉายแววว่าเขาน่าจะเข้าวงการได้นะก็ถ่ายโฆษณาตั้งแต่อายุขวบสองขวบเนี่ยใช่เท่าไหร่นะตอนนั้นก็ถือว่าเด็กค่ะคือตอนนั้นก็ไม่รู้ค่ะเขาเรียกไปหรือยังเอาเป็นว่างานแรกเนี่ยไม่ได้แคสเลยนะคะไปถ่ายเลยเหรอก็แบบได้เลยอะค่ะไปถ่ายจำได้ว่างานแรก 5,000 บาทดูคราวที่เขาเข้ามาตั้งแต่เด็กมันก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นแม่ที่เหมือนเครียดลูกให้ทำงานอะอยู่แต่ในวงการเช้าจดเย็นแบบมันแม่รู้สึกไงบ้างเหมือนกับแม่วงแม่ที่มีลูกในวงการเหมือนเธอถ้ากับการแบบว่าแม่ต้องบอสเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กเลยเข้าวงการจนถึงทุกวันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะผมไม่เคยเห็นคนที่แบบเครียดลูกอย่างนั้นนะครับแต่เขาเครียดโดยแบบเครียดที่น่าสงสารกว่าครับคือเลี้ยงมาแบบสะกดจิตเลยคือยังไงสกุลจิตเคยเห็นแบบว่าเด็กที่แบบคือผิวดีๆหน้าตาดีๆแล้วก็ให้ลูกแต่งนี่ทำผมใช่แบบทำตุ๊กตาใช่ครับแล้วก็แบบพาไปแคสงานบ่อยๆแล้วก็แบบให้ลูกฝึกว่าแบบทำหน้ายิ้มซิทำหน้าหัวเราะซิทำหน้าร้องไห้ซิอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แม่คุณไ
ไม่ครับคือผมก็จะแบบมีสิทธิ์ที่จะต่อรองตลอดไม่ใช่ว่าแบบงานมางานสำเร็จรูปแล้วยังไงก็ต้องทำแล้วคือสมมติว่าอย่างง่ายๆอ่ะแบบเหมือนสมัยก่อนไงคะเรารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากจากการที่แบบเขาเล่นละครเรื่องแรกเรารู้เลยว่าเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยน้ำตาตกเลยอะค่ะเพราะแบบรู้ว่าแบบมีทุกฉากทุกซีนนะคะหนังผีแล้วก็เป็นเด็กเด็กไปเล่นเป็นเมนแล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดกับลูกเลยวันมีวันนึงแล้วก็ร้องเราต้องปลุกเขามาตอนตีหนึ่งแล้วก็ร้องไห้เราก็ร้องด้วยแล้วกอดเขาเราบอกว่าแม่สัญญานะก้าอดทนอีกนิดนึงให้จบแม่สัญญาแม่จะไม่รับละครอีกเลยจนกว่าก้าวอ่ะจะอยากเล่นแล้วจริงก็คือแบบโอ้เป็นปีอ่ะแม่ตอนที่แม่ต้องตื่นมาตีหนึ่งแม่รู้สึกผิดมากว่าทำไมฉันถึงยอมให้ลูกพี่ผิดทุกครั้งคือจนทุกวันนี้ค่ะบางทีเวลาเขาแบบเขาเหนื่อยมากแล้วเขาแบบแม่ผมคือแบบเดี๋ยวนี้เขาจะไม่พูดว่าเขาเหนื่อยสิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือเวลาที่แบบเอาเครื่องดื่มอะค่ะที่แบบว่าจะเป็นรังนกหรืออะไรก็แล้วแต่เราซุกไปให้เขาอะค่ะไปยื่นให้เขาแล้วเขาไม่กินรู้สึกผิดเลยเนี่ยจริงๆตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่ตอนนี้นี่แหละค่ะปัจจุบันเนี่ยคือผมเอาไปแล้วเขาไม่กินแล้วแม่รู้สึกผิดผมไม่ได้ตั้งใจอะไรเข้าใจปะคือเขาเกลียดกินมาหรือคือรู้สึกไม่อยากเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยไงคะแต่ไม่รู้สึกผิดเพราะอะไรโหเราแบบเราทำให้ลูกเหนื่อยขนาดนี้ไม่เขารู้สึกว่าเขาทำช่วยอะไรไม่ได้ใช่แล้วคือมันเป็นงานเดียวที่เรารู้สึกว่าทำไมคือแบบทุกคนจะรู้สึกว่าแบบทุกคนจะไม่รู้หรอกว่าแบบแต่ถามว่าบางทีมันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะพี่ยอมทำแทนลูกทุกอย่างแล้วแบบเสียใจที่สุดคือเล่นหนังแทนลูกไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะดูเหนื่อยมากแต่เขาก็เป็นซุปเปอร์เป็นเด็กที่วันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่น่าจะให้อะไรดีๆกลับมากับเราไม่ใช่เหรอผมว่าคนคนหนึ่งที่จะมีลูกแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สวรรค์ให้มาจริงๆแล้วอ่ะใช่ค่ะในมุมของพี่อะค่ะในมุมของพี่อะพี่บอกเลยว่าคือเรารู้สึกตลอดเวลาว่าแบบเขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตอะจริงๆคือแบบแล้วแบบบอกเขาเสมอว่าคือบางครั้งอะแม่จะมีหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่แบบพูดจาไม่ดีไปบ้างแต่แม่บอกเลยนะว่าแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดที่สุดแบบเฮ้ยแบบคือแล้วก้าวเป็นได้ทุกอย่างที่ก้าวอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นพี่จะไม่เคยเหนื่อยเลยว่าถ้าหันไปกับมองเขาแล้วเขายิ้มอะโอ้โหแบบเคยยิ้มไหมคุณล่าสุดเมื่อไหร่อะล่าสุดเมื่อไหร่ที่ยิ้มจำไม่ได้อะไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็ยิ้มเยอะนะไม่แต่เรารู้ว่าเขาเหนื่อยข้างในอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราต้องคุยกันจริงๆแล้วแบบว่างานก็สำคัญนะคะแต่ทำไมไม่สำคัญที่สุดถ้าลูกไม่มีความสุขมีความสุขไหมคุณทุกวันนี้ไปเรื่อยแต่ผมจะบอกว่าสองคนนี้เหมือนกันมากนะทั้งแม่ลูกผมมั่นใจว่าตอนแม่อายุ16แม่ก็จะประมาณนี้แล้วแล้วพอคุณ30 40ก็จะประมาณนี้แล้วแกดูดีผมไม่คิดแหละครับว่าความสำเร็จของก้าวจิรายุทุกวันนี้คือความบังเอิญเด็กคนนี้มีความตั้งใจอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นวันนั้นวันนี้เชื่อสิครับอีกหลายสิบปีทีเดียวที่เราจะได้เห็นหน้าพระเอกคนนี้ในวงการบ้านเราราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย